ช้านี้ที่ไร่ลัคนาส่วนเกษตรผสมผสานก็เขาก็มีเรือคายักให้ทายเล่นด้วยทายมาจากลำธารลำธารนี้ว่าน่าจะมาจากน้ำตกตรงไหนสักที่หนึ่งอากาศมันชุ่มชื้นมากเลยเพราะว่าฝนมันตกคนกลางเต็นท์ก็น้อยอะค่ะเพราะว่าฝนมันตกแต่ถ้าว่าหน้าหนาวก็คงจะดีก็ลองดูบรรยากาศดูว่าห้องน้ำนะครับอีกด้านหนึ่งกับมองตรงนี้เงียบมากคนมาแต่งตัวตรงนี้ก็ไว้รับนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเพราะดูแล้วมีพักอยู่ตรงนี้ด้วยคนไม่ค่อยมาตรงนี้มันจะล็อกไปนิดนึงนะครับจะลื่นไหมมีสาลายลำไหนอ่ะลำเนี้ยไปลงเรือไปสิเอ้ยไม่ใช่ลงเรือเอาเรือลงน้ำไม่หนักหรอกถ่ายไปดิถ่ายเนี่ยลงไปใช่เห็นไหมแข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงแข็งแรงอยู่แล้วไปสตาร์ทตรงนี้ก็มีนะครับมีเรือให้บริการฟรีนี่พี่แกมาถึงนี้แล้วพายง่ายไหมI'm
ข้าฝั่งอะครับไอ้เจ้าสาวน้อยหนูพายเรือคายักค่ะเรือคายักครั้งแรกเลยก็พายง่ายค่ะไม่เคยพายมันก็กวักซ้ายกวักขวาแล้วก็ถ้าจะใส่เกียร์ถอยแล้วก็พุ้ยน้ำไปข้างหน้าเป็นจักรี่หนานี่มันก็จะซ้ายขวาแต่ถ้าถอยหลังปุ๊บเลี้ยวไหนพามาหาสิถ่ายมาหาสิเก่งยังตีโค้งมาตีโค้งมา